ยายบารารีน่ะเกลียดพวกไฮโซไซตี้มันก็ตัดออกไปได้ส่วนยายลาลิตาน่ะบ้าคนดังนะแต่ก็ได้แต่ชะเง้อคออยู่วงนอกนั้นใครล่ะที่เป็นพวกวงในใช่แล้วคุณบรรณรักษ์จินนี่เขาชื่ออย่างนั้นจริงๆเหรอฮะเปล่าค่ะเขาชื่อจินนี่เขาน่ะเป็นเพื่อนเซตเดียวคุณอัศนีค่ะคุณอัศนีน่ะมาหาเธอที่ห้องสมุดบ่อยๆจริงเหรอครับท่าทางคุณจินนี่ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกับคุณหนูก้อยนี่จริงด้วยสิวันนี้อ่ะเขายังช่วยฉันต่อกรกับคุณหนูก้อยเลยค่ะโอ้ยผมว่าเรื่องมันจะยุ่งเป็นยุงตีกันแล้วนะเราค่อยๆสืบข่าวไปดีกว่านะฉันเนี่ยอยากให้คุณชายรองคืนดีกับคุณหนูก้อยเร็วเรื่องจะได้หายยุ่งสักทีผมก็อยากให้เขาคืนดีกันเหมือนกันนะแต่กำลังสงสัยว่าคุณชายรองเนี่ยจะอยากกลับไปคืนดีกับผู้หญิงก้อยหรือเปล่าจนเองเลยแล้วทำไมถึงจะไม่อยากล่ะก็ไม่รู้สิฮะสันดานเอ้ยนิสัยผู้ชายก็เหมือนผึ้งไม่หยุดอยู่แค่ดอกไม้ดอกเดียวหรอกครับไงตัวเล็กทำไมวันนี้กลับบ้านเร็วอ่ะได้นะสาวที่ไหนอ่ะโหพี่รองแค่จะไปส่งบ้านก็ยังไม่ยอมเลยอ่ะยอมให้ไปส่งในกระป๋ารถเมงมาใจมากพี่รองครับพี่รองยังอยากคืนดีกับหญิงก้อยอยู่หรือเปล่าฮะมันธุระอะไรของนายที่ต้องมาถามในเรื่องนี้ก็แค่อยากรู้นะครับคือว่ามีคนก็เห็นพี่รองไปรับน้องเมียในอนาคตที่ทำงานตั้งหลายครั้งก็เลยสงสัยว่าบางทีเนี่ยพี่รองอาจจะตัดสินใจเลิกทางเดินทั้งสองทางแล้วก็หันไปหาทางสายที่สามแทนก็ได้นะครับนี่แกหมายความว่าไงก็หมายความว่ามีคนเขากลัวว่าพี่รองอ่ะเกิดจะไปติดใจน้องเมียในอนาคตเข้าน่ะสิครับป้าปัดซบเอ้ยอย่าเตะผมนะครับฉันไม่ได้จะเตะนายหรอกแต่ฉันอยากจะรู้ว่าใครคนไหนที่มันคิดอุตริแบบนี้ฉันเนี่ยนะไปรับไปส่งเขาอยู่บ่อยๆไม่ใช่หรอมั้งฉันเจอกันฉันแค่พูดคุยกันธรรมดาไม่ได้มีบทพูดคุยพิศวาสอะไรกันสักนิดเหรอฮะฉันว่าเพื่อนนายเลยนะสนิทกับแม่สาลีมากกว่าฉันเนี่ยวันนี้ฉันยังเห็นกินข้าวอยู่ด้วยกันตอนไหนล่ะครับก็ตอนเย็นเนี้ยแต่ไอ้เพื่อนนายมันหันหลังอยู่ฉันก็เลยไม่เห็นว่ามันรอขนาดไหนก็ผมก็บอกไปแล้วครับก็รอพอตัวฉันไม่ได้สนิทสนมกับแม่คนนั้นเหมือนกับเพื่อนแกหรอกเพราะว่าอย่างน้อยฉันก็ไม่เคยได้ไปกินข้าวด้วยกัน2ต่อ2เหมือนกับเพื่อนแกใครบอกพี่รอเหรอครับว่าไปกินข้าวแค่ไปดื่มน้ำบัดลมเท่านั้นเองนี่นายก็ยอมรับออกมาแล้วไงว่าเพื่อนนายมาฝากให้มาถามเขาก็แค่สงสัยนิดๆหน่อยๆนะฉันว่ามันเกิดอาการหนึ่งห่วงมากกว่านั้นทำไมอ่ะถ้าเกิดฉันชอบแม่ผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงเอ้าเราจะเอาหญิงก้อยกับคุณเสียไปไว้ที่ไหนล่ะก็ช่างอะไรสถาปนิกเข้ามาให้ดูดูซิว่าชอบแบบไหนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณชายป้าก็ลองเอามาดูเป็นตัวอย่างนะถ้าลอกเข้ามาทั้งหมดเราก็คงจะใช้ไม่ได้แหละกระหม่อมกระหม่อมว่ามันเป็นแบบบ้านเมืองหนาวทั้งนั้นเลยนะครับคงจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันอีกเยอะเลยก็ดีชายมีความรู้เรื่องนี้ก็ดีแล้วล่ะจะได้พูดกับสถาปนิกเขาถูกนะว่ายังไงแม่สีได้เอาแบบบ้านไปดูแล้วอ่ะชอบแบบไหนบ้างล่ะ
หม่อมฉันไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้หรอกเลยค่ะอะไรกันเราจะต้องเป็นคนอยู่นะรีบหาความรู้ไว้สิจ๊ะรีบเปลี่ยนจากคุณชายสิจ๊ะเดี๋ยวฉันฝากด้วยนะคะคุณชายสะอางคนที่เขาจะมาดูห้องแถวเนี่ยเข้ามาแล้วหรือยังมันฉันให้คอยที่ห้องรับแขกค่ะเอาละเดี๋ยวป้าจะต้องไปคุยเรื่องธุระก่อนนะชายดูแบบบ้านกับแม่สีไปพลางๆนะจ๊ะแม่สีชอบแบบไหนก็บอกคุณชายนะแม่วรรณามาลาค่ะหล่อนสองคนนะออกไปด้วยนะยะเจ้าค่ะไปเถอะฉันหมายถึงว่าแบบบ้านนะจ๊ะนี่น้องสาวมาเยี่ยมบ้างเปล่ามาเมื่อวันอาทิตย์นะคะจริงใช่ไหมแล้วเป็นไงไปเที่ยวไหนกันอ่ะก็ไปดูพวกผ้านะคะแต่ว่าตอนบ่ายสาน้องสาวดิฉันเนี่ยเข้าร้านหนังสือแล้วก็ไม่ยอมออกยายสาน่ะเขาชอบอ่านหนังสือค่ะอ่านได้ตลอดวันตลอดคืนเลยวันนั้นน่ะก็ซื้อมาตั้งหลายเล่มนะคะถึงว่าสิถึงได้ทำงานเป็นบรรณาธิการเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยมันแพงค่ะเป็นบรรณารักษ์เนี่ยจะได้อ่านหนังสือฟรีคนที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยนะน่าจะเป็นคนที่หูตากว้างไกลความคิดความตาดีความจริงแล้วเนี่ยเธอพาเข้ามาที่ห้องสมุดของเสด็จป้าก็ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะหยิบยืมอะไรเนี่ยคิดว่าเสด็จป้าก็ได้จะส่งอนุญาตแล้วนี่หนังสือที่ไปซื้อกันมาไม่ใช่หรอกค่ะอันนี้คุณชายเล็กเธอให้ดิฉันยืมมานะคะหนังสือเจ้าเล็กแต่ว่าหนังสือนิทานเจ้าเล็กนี่ชอบฟังนิทานมากเลยนะนมย้อยนี่ก็จะมีนิทานนี่ผมเป็นพันๆเรื่องคอยเล่าให้ตะเล็กฟังตะเล็กนี่ก็จะนอนหนุนตักนมย้อยแล้วก็ฟังนิทานจนหลับเลยตอนเด็กๆดิฉันก็ทำแบบนั้นค่ะนี่ไม่ใช่แค่เพราะตอนเด็กๆนะเมื่อวันก่อนเปิดประตูเข้าไปยังเห็นนายเล็กเนี่ยนอนหนุนตักนมย้อยฟังนิทานเลยล่ะคะตายจริงคุณชายเล็กนี่บางทีก็ทำตัวเป็นเด็กๆเหมือนยี่สาไม่มีผิดเลยค่ะโอเคว้ายโอ้ยไอ้เจ้าเล็กมาเบาหน่อยสิยานี่ไพ่ฉันกระจายหมดเลยเดี๋ยวเธอโทษครับดูสิแล้วหม่อมทำอะไรอยู่ล่ะครับทำเครื่องหมายบนหลังไพ่เหรอฮะแกไปฉันโกงไพ่หรือไอ้เจ้าเล็กเออเชื่อถ้าฉันทำอย่างนั้นจริงๆนะจะไม่เสียยุติยัดอย่างนั้นหรอกจะบอกให้เดี๋ยวโดนนะว่าแม่ว่าเชื่อนี่นายเล็กฮะนายชอบเรื่องศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมทีแรกผมก็จะเรียนไฟน์อาร์ตนะฮะไม่รู้ว่ากลายมาเป็นอินเจเนียร์ได้ยังไงเหมือนกันนะฮะคือเสด็จป้าเนี่ยให้ฉันเลือกเรียนหออยู่แต่ฉันไม่ค่อยมีเวลาแกช่วยเลือกให้หน่อยดิเอ้าทำไมอย่างนั้นล่ะฮะก็นี่มันเรือนหอพี่รองไม่ใช่เหรอฮะพี่รองก็ต้องอยู่ทำไมถึงให้ผมเลือกล่ะฮะไอ้ฉันมันอยู่ไงก็ได้อยู่แล้วความจริงนะครับถ้าเกิดพี่รองขี้เกียจเลือกเนี่ยคุณสีเธอก็ต้องอยู่บ้านหลังนี้เหมือนกันทำไมไม่คุณสีช่วยเลือกล่ะครับฉันอยากให้นายคุณสีช่วยกันเลือกเพราะฉันรู้สึกว่าคุณสีกับนายเนี่ยดูจะสนิทกันมากกว่าฉันสิกนะใครบอกสนิทนะฮะก็ฉันบอกอยู่นี่ไงคุยกับคุณสีทีไรก็รู้สึกว่าเขาจะพูดแต่เรื่องของแกเรื่องมากนักที่จะเรียกช่วยดูมันจะใช่แล้วโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ไม่ชอบแบบนี้หรอกไหม
โอ้ยหม่อมครับเนี่ยยายกรพัฒน์ที่นั่งนานๆนี่นะครับหม่อมหลังนี้ก็สวยนะนายรองแบบนี้